สวัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine วันนี้นะคะเก๋จะชวนเพื่อนๆมาเรียนภาษาอังกฤษจากข่าวค่ะข่าวที่ว่านั้นก็คือข่าวที่ Miss USA was mocking Miss Cambodia and Miss Vietnam for not able to speak English ก็คือข่าวที่บอกว่า Miss USA นะคะล้อเลียน Miss Vietnam กับ Miss Cambodiaในกรณีที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ข่าวที่ go viral ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเราต้องฟังหูไว้หูนะคะก็เลยวันนี้มาดูกันว่าโดยส่วนตัวเราคิดว่ายังไงนี่ยังไม่ได้ดูคลิปเต็มๆสักทีเดี๋ยวจะดูไปพร้อมๆกับทุกคนเลยค่ะ What do you think about Miss Vietnam Oh my god she's fashion elegant อันนี้นะคะก็บอกว่า What did you think about Miss Vietnam? คุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับ Miss Vietnam? ก็ขึ้นมาก็ธรรมดานะแล้วก็ Miss Colombia ใช่ไหม Miss Colombia บอกว่า Oh she's so fashion ก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบแต่งตัวแบบแฟชั่นมากๆตอนนี้ก็คือชมกันอยู่นะคะ And she pretends to know so much English and then you ask her a question แต่ปัญหาค่ะปัญหาคือตรงนี้ She pretends to know so much English But when you ask her question ก็คือคำพูดน่ะไม่ได้แบบเยอะมากคำพูดที่ผิดคำเนี้ยที่ผิดที่สุดคำนี้ก็คือ pretend ก็คือเสแสร้งแกล้งทำเป็นว่าเธอรู้ภาษาอังกฤษเยอะแต่ว่าเวลาที่คุณถามเธอก็คือ But when you ask her question After having a whole conversation with her and she goes After having a whole conversation with her ก็คือหลังจากที่คุยจนแบบพูดจนจบไปไม่รู้จะจบยังไงแล้วแล้วมิสเวียดนามก็จะตอบกลับมาแค่ว่ายิ้มปัญหาคือปัญหาของคลิปนี้คำศัพท์เนี่ยผิดไม่เยอะคำศัพท์ไม่ได้แรงคำศัพท์ไม่มีแรงไม่ได้ด่าอะไรเลยไม่ได้แบบแกล้งมากมายแต่ว่าเขาเรียกว่า attitude อะค่ะ attitude ก็คือลักษณะท่าทางกริยาที่แสดงออกมาเนี่ยแล้วตามด้วยหัวเราะนี่พูดจบแล้วตามด้วยหัวเราะอันนี้คือแบบ high school girl มากๆเลยคือเด็กม.ปลายอะไรเงี้ยหรือแบบเขาอย่างนี้อาการอย่างนี้นะคะคำศัพท์คำนี้ที่หลายๆคนควรจะรู้และควรจะได้ยินคือ immature ก็คือไม่มีวุฒิภาวะเวลาที่เราบอกว่า young ก็คืออายุน้อยใช่ไหมแต่เวลาที่เราบอกว่า immature เนี่ยคือบอกว่าวุฒิภาวะยังไม่ถึงกรณีนี้พูดได้เลยว่า mean girl มากๆเหมือนแบบ high school mean girl อะไรอย่างเงี้ยแบบ mean ก็คือร้ายอะร้ายๆอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นอาการอย่างหนึ่งนะคะที่ควรจะเป็นคำศัพท์ที่ชัดเจนของคำว่า ignorant ignore แปลว่าเพิกเฉย ignorant ก็คือเวลาที่เราดูในเปิดใน dictionary มันจะออกมาเป็นคำว่าผู้ไม่รู้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องแปลว่าเป็นผู้ที่แบบเพิกเฉยอ่ะคือแบบว่าเป็นเรื่องที่ควรจะรู้แต่ก็แบบไม่ใส่ใจทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปซะอันนี้ก็คือ ignorant นะคะกรณีนี้ชัดมากนี่คือเรียกว่าอาการของคน ignorant นะคะ She's adorable แล้วก็ตามด้วยว่า she's adorable เขาน่ารักมากแบบว่าน่าโดนด่าก็สมควรโดนด่าแบบว่ามันก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบกำลังแบบ girl talk อะไรเงี้ยแบบผู้หญิงเยอะๆมันก็จะแบบ get in the gossip mode อะไรเงี้ยแบบว่าต้องมีการแบบนินทาชอบนินทาอะไรเงี้ยอันเสลอ gossiping แบบว่าออกทางโซเชียลมีเดียก็สมควรโดนด่าสมควรมากเพราะฉะนี้สมควรมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะพูดถึง Miss Cambodia Cambodia is here and doesn't speak any English and not a single other person speaks her language ส่วนนี้บอกว่า Miss Cambodia she's not speaking any English พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย and there's not a single person here who can speak her language ก็คือไม่มีใครเลยในที่นี้ที่สามารถที่จะพูดภาษาของเธอได้อันนี้นะคะก็อันนี้โทนค่อนข้างจะneutral ในความคิดเห็นของเกดส่วนนี้ไม่มีปัญหาเลยไปดูต่อนิดนึงว่ามันจะเป็นไงต่อ Can you imagine like Francesca said that would be so isolating and I said yes I mean and just confusing all the time เขาก็บอกว่า Can you imagine ก็คือประมาณนึกภาพออกไหม Francesca ก็เป็น
คงเป็นนางงามคนนึงในนี้นะคะก็บอกว่าคนที่ชื่อFrancesca บอกว่ามันก็จะบอกต้องรู้สึกว่า isolated ก็คือรู้สึกแปลกแยกซึ่งมันก็เป็นคำที่ถูกต้องมันไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ใช้โทนอะไรไม่ดีแล้ว Miss USA ก็ตอบบอกว่า yes and it would be so confusing ก็คือมันก็จะดูแบบงงไปหมดอ่ะมึนอ่ะแบบไปทางไหนก็มึนไปหมดซึ่งมันก็แบบในความคิดเห็นแกก็ระดับความหน้าหมันไส้ก็อาจจะขึ้นมานิดนึงแต่ไม่เยอะไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบขัดหูมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกขัดหูมากคือถ้าคลิปนี้มีแค่ช่วงของมิสแคนโบเดียเกว่ามันจะไม่ก่อนไวรัลขนาดนี้เลยเพราะว่ามันมีช่วงของมิสเวียดนามส่วนของที่พูดถึงมิสเวียดนามก่อนหน้าเนี้ยที่ทำให้แบบว่าหน้าถูกดักตบมากแบบพูดจามองอีกด้านนึงก็อาจจะเป็นความตื่นเต้นหลายๆอย่างที่ทำให้คนเราเนี่ยมันมักจะแบบไม่คิดไม่เท่าทันสถานการณ์อะไรอย่างนี้ก็มองไปทางนั้นได้แต่ว่าเรียกว่าเรื่องนี้นะคะจะเป็น the lesson of the lifetime ก็คือเป็นบทเรียนไปตลอดชีวิตของ Miss USA แน่นอนอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเก๋นะคะวันนี้เราก็เรียนภาษาอังกฤษฉบับเมาท์มอย Miss USA กันไปแล้วนะคะไว้คราวหน้าเรามาหาเรื่องอื่นเมาท์มอยกันวันนี้ลาไปก่อนค่ะ